็นตัวอย่างการใช้เทคนิค Digital Trust Rating ในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งท่านวิทยากรนะคะท่านก็ได้มาพบปะกับทางสำนักวิชาการในการสอนก็จะเป็นในตอนที่อบรม SGOL นะคะแล้วก็ทางผู้บริหารของทางสำนักวิชาการในการสอนก็ได้ไปแลกเปลี่ยนรู้กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนในดิจิทัลสำหรับท่านวิทยากรนะคะท่านอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี2558นะคะขอเชิญพบกับท่านวิทยากรนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมลคีรีรัตน์ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสำนักนวัตกรรมของขอนแก่นที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอาจารย์ตอนคือตัวเองก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่นะคะก็คือเป็นหลักสูตร SOLT 3แล้วก็เข้าเวิร์กช็อป U Learning นะคะแล้วก็ตอนเรียนเนี่ยเขาก็ให้ทำคือพอได้เราลงมือปฏิบัติเป็นนักเรียนด้วยเราก็จะเห็นภาพอันนั้นเนี่ยชัดมันฉายภาพชัดนะคะอาจารย์แล้วก็การที่เราเลือกใช้ U Learning อันนี้เพราะว่ากำลังมองว่าถ้าเป็น Active Learning มันก็มีหลายแบบเนาะก็มี Problem Based Learning อันนั้นเป็นของมอซึ่งเดินอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็น Lecture Based เนี่ยนักศึกษาเรียนบ้างหลับบ้างนะคะก็พอมาดูอันนี้จะตอบหาความแตกต่างอะค่ะก็คือค่อยๆแทนที่เด็กนักเรียนเนี่ยถ้าเราให้เขาทำแบบ Flip Class หรือว่าTeam Based Learning เนี่ยเขาต้องอ่านหนังสือมาก่อนนะคะก่อนเข้าชั้นเรียนแต่ว่า U Learning เนี่ยไม่จำเป็นก็คือว่าด้วยบทเรียนที่สร้างเนี่ยมันจะค่อยๆ add up ข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะตอนที่ตัวเองเรียนก็รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นก็โอเคเลยปิ๊งไอเดียนี้นะคะก็เลยเอาไปใช้ดูนะคะเอาไปใช้ดูทีนี้ยกตัวอย่างก็คือในรายวิชาที่เป็น Block Reproductive System ที่สอนให้กับนักศึกษาแพทย์ปี2อะค่ะก็จะมีเลคเชอร์อยู่น้อยจะมีอยู่แค่2หัวข้อเลคเชอร์ที่เป็นฮิสโตก็คือ Male Reproductive System กับ Female ทำทั้ง2หัวข้อแต่ว่าคนสอนคนละคนอีกคนหนึ่งจะเป็นอาจารย์พัชราทำเรื่องของ Female Reproductive System ก็ทำด้วยเรื่องนี้ก่อนเริ่มต้นก็โอเคก็เชิญนักศึกษาเข้าห้องนะคะก็เปิด Overview สัก5นาทีนี่คือที่ทำจริงนะคะอาจารย์เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เพื่อการันตีว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่อจบชั่วโมงเนี่ยเขาควรจะได้มีความรู้ติดตัวไปบ้างนะคะก็คือเราก็เลยวอร์มอัพเขาโดยการทำพีเทส5นาทีกับประมาณ5ข้อให้มันครอบเวอร์ของท็อปปิกนะคะเสร็จแล้วก็ให้นักศึกษาไปทำโมบายเลิร์นนิ่งแอคทิวิตี้ก็คือใช้โมบายเนี่ยประมาณ 20-30 นาทีทั้งหมดมีอยู่สักจำไม่ได้ว่ากี่สเตชันแต่มันจะวางเป็นสเตชันอยู่นะคะนักศึกษาประมาณ200คนเมื่อกี้ท่านจะเรียนถามว่ามีกี่คนนักศึกษาแพทย์ของมอเนี่ยปีละประมาณ200คนนะคะก็คือทำทั้งหมดแล้วพอเสร็จพอนักศึกษาทำแอคทิวิตี้ข้างล่างเสร็จเนี่ยก็คือทุกสเตชันนักศึกษาต้องตอบจนกระทั่งถูกหมดที่เหมือนจันนิวัฒน์ทำให้ดูเมื่อกี้มันมีลิงก์ตอนที่เรายิง Google Form กันเมื่อกี้นะคะถ้าเขาตอบผิดเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไปที่เขาก็ต้องไปเรียนรู้ตามลิงก์ที่เราให้ไว้ทำจนหมดก็โอเคขึ้นมาที่ห้องเรียนใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็มาดิสคัสด้วยกันแล้วก็ทำโพสต์อิทอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์เสร็จแล้วเราก็เอานักศึกษาเข้าห้องก่อนแบบนี้ก็กินเวลาเขานิดหน่อยก็เอามาชี้แจงพามาชี้แจงว่าโอเคเราจะเรียนกันยังไงเป็นยังไงแต่ว่านักศึกษาเนี่ยความที่เขาเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาคอนเซิร์นเรื่องคอนเทนต์เยอะมากนะคะเธอก็อ่านหนังสือมาก่อนทั้งที่อาจารย์ไม่ได้สั่งอ่านเนาะเพราะว่าตอนที่ทำกับนักศึกษาปี3เนี่ยตัวเองทำฟลิปคลาสรูมเพราะนักศึกษาก็ต้องอ่านก่อนเขาคงไปคุยกับพี่อะค่ะเธอก็อ่านมาก็ไม่ว่ากันก็บอกโอเคแต่อาจารย์เชื่อไหมคะในห้องเรียนอย่างเงี้ยที่อยู่ชั้น2เม็ด206ของคณะแพทย์มอเนี่ยสัญญาณ Wi-Fi ไม่มีเลยนั่นคือเหตุผลที่เราใช้วิธีการเรียนอย่างนี้เพราะเราจะเรียกสัญญาณเราก็คุยกับเด็กว่าไม่งั้นเราจะเดินยากมากเวลาที่จะทำ active learning เนาะเราจะเรียกสัญญาณ Wi-Fi พร้อมกันก็คือให้นักศึกษาให้ความร่วมมือครูด้วยเราก็ลงไปเล่นที่ใต้ถุนอาจารย์ก็คือใต้ถุนตึกก็เลยลงมาข้างล่างแบบนี้ก็คือต
ทำข้างในเนี่ยเราก็ทำพีเทสไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่มีสัญญาณต้องออกมาหน้าห้องเรียนแบบนี้ค่ะแต่ว่าพีเทสเนี่ย5ข้อนักศึกษาก็ทำอยู่บน Google Form แล้วเขาก็ซับมิทมานะคะก็เป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นความโกลาหลระดับหนึ่งนะคะพอใช้ Google Form เนี่ยนักศึกษาต้องล็อกอินด้วย Google ที่เราเรียก Gmail แต่ว่ามันเป็นของมหาลัยที่มันไปพ่วงนามสกุลของ PSU อยู่เนี่ยก็คุยกับเขาเหมือนกับว่าสัญญาณพร้อมมือถือเต็มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเด็กก็คือเด็กฟังบ้างไม่ฟังบ้างจันแต่ก็มาแบบเครื่องมือเธอก็หลากหลายแต่ว่าเจ้าหน้าที่คณะแพทย์ดีค่ะก็คือว่าเขาลงมาช่วยเคลียร์ปัญหาได้เยอะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใต้ถุนเนี่ยมันก็จะเป็น2ตึกตึกนึงก็จะเป็นถ้าจันเคยไปมอตัวนี้เป็นตึกแดงก็เป็นลานใต้ถุนตึกเราก็จะวางแบบเนี้ยไว้ 3-4 จุดเหมือนกันก็คือเป็นสเตชันสเตชันสเตชันอยู่แล้วก็มี QR code ที่ติดอยู่แล้วก็อีกตึกนึงก็คือติดตึกถัดไปไม่งั้นเด็กจะเยอะมากสัญญาณเนี่ยอยู่ที่ใต้ถุนตึกแน่นค่ะสัญญาณเยอะแต่ว่าบนห้องเรียนไม่มีนะคะก็ทำแบบนี้นักศึกษาก็สแกน QR code แล้วก็ตอบก็ทำแบบนี้ค่ะก็สแกน QR code ทีนี้อาจารย์จะเห็นว่าพอคำถามที่อยู่ในของเขาเนี่ยที่อยู่บนแท็บเล็ตเขานั่นเป็นคำถามเหมือนเมื่อกี้อยู่ใน Google Form ค่ะเราก็จะวางคำถามไว้ว่ามีคำถามที่1 2 3 4เนี่ยพอเขาตอบเสร็จเนี่ยมันก็จะรู้จักออร์แกนนี้ละนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูว่าวิธีคิดยังไงนะคะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาทำโพสเทสอีกก็ทำโพสเทสอีกครั้งนึงนะคะทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะวางอยู่บนความที่เราเป็นพันธมิตรกับ Google นะก็ใช้อยู่บนนี้ทั้งหมดค่ะอาจารย์ก็ทุกอย่างก็แขวนของตัวเองทำจริงๆวันที่ทำ Google Form ตอนนั้นเนี่ยเป็นน้องเขาช่วยทำให้เป็นเจ้าหน้าที่ CI ของคณะแพทย์ซึ่งเข้ามาอบรมด้วยตอน SOLT 3ก็ยังคุยกับว่าน้องดีก็คือว่าเวลาที่ลิงก์เข้าลิงก์ออกเนี่ยให้ยิงด้วยสัญญาณ QR code แล้วก็เข้าล็อกอินของมอแล้วจะไม่หลุดอีกแล้วเนาะเขาบอกครับพอเข้าได้แล้วก็จะเข้าเลยทีนี้นักศึกษาบางคนเนี่ยเขามี Gmail ส่วนตัวกับมีเมลที่เป็นของ Google ของ PSU อะค่ะมันตีกันแล้วเขาเคลียร์ไม่เป็นทีนี้เวลาที่เขาเคลียร์ไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่คือมันโกลาหลจะนึกออกใช่ไหมคะเด็ก200คนอยู่ใต้ถุนตึกวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้ละเมื่อไหร่ที่ทำให้เธอไม่แฮปปี้นะจันความเขาเรียกว่าอะไรนะคะความหายนะมันจะมาเยือนนะบัดนั้นเลยก็คือนักศึกษาไม่โอเคละแต่เธอก็ทำนะคะเธอก็ดูดีมีความสุขดีอยู่แต่เวลาเธอฟีดแบคเนี่ยมันแรงเขาบอกเธอเสียเวลามากอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาเป็นแผงเลยนะคะก็คือทุกอย่างก็ทำอยู่บน Google หมด Google Form แล้วพอเราดูคะแนน P-test Post-test ของเขาเนี่ยเต็ม5เนี่ย P-test 3.25 เนาะ Post-test ก็ 4.51 คือดูแล้วมันก็โอเคสำหรับตัวเองก็โอเคแล้วดูบรรยากาศตัวเองก็ยังโอเคอยู่นักศึกษาเขาก็โอ้ค่ะทีนี้วิธีการทำก็คือสอนเรื่องนี้ระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยเราก็ต้องการแค่ 2-3 อันเนี่ยค่ะก็คือตัวเองก็จะเอาแค่ 2-3 เรื่องนะคะก็คือเรื่องตรงนี้ก็คือ semi-flexible ที่อยู่ในเทสติสที่สร้างสเปิร์มแล้วก็ท่อลำเลียงคือ epididymis แล้วก็ vas deferens ส่วนที่เป็นต่อมเนี่ยเอาไว้ตอนเลคเชอร์เองตอนปิดท้ายนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นโครงสร้างที่มันเปรียบเทียบความแตกต่างอะค่ะอาจารย์ก็คือว่าแทนที่เราจะเป็นคนเลคเชอร์มันก็น่าเบื่อเนาะเลคเชอร์ทุกครั้งเราก็จะพูดแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็เลยมาออกแบบว่าโอเคเราจะเลือกสัก3สเตชันก็คือ semi-flexible epididymis แล้วก็ vas deferens แล้วก็ดูซิว่าโอเคถ้าเราวางตำแหน่งของคำถามที่เราจะถามแล้วพอจบเนี่ยเขาก็จะได้คอนเทนต์ไปเนี่ยเราก็ให้ดูว่าโอเคนี่อนาโตมีสอนก็ว่าโอเคอยู่ตรงไหนอันนี้ก็วางไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดูผนังของมันเพราะว่าผนัง3ท่อเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะว่าเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือ epididymis นี่คือ vas deferens เพราะงั้นผนังของมันเนี่ยมันก็จะตอบว่าโอเคตรงนี้มันประกอบด้วย sertraline cell กับ spermatogenic cell นะคะพอ epididymis ท่อมันก็เป็นท่อแบบนี้มันก็เป็น epithelium lining มันก็เป็น principal cell กับ basal cell เงี้ยค่ะพออันนี้เยื่อบุข้างในก็เป็นซูโดคอลัมนาอีพิธีเลียมวิสเตอริโอซิเลียแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าดูท่อ3ท่อนี้ก็ต่างกันอีกอันนี้มันก็จะมีเซลล์คล้ายๆกับสมมุติมัสเซลเซลล์ไมออยด์เซลล์ล้อมรอบพอขึ้นมาถึงตรงนี้
มันก็จะมีกล้ามเนื้อเรียบเป็น 3-4-5 วงเป็นแนววงๆพอถึงท่อนี้มันก็จะเรียงตัวเป็น3ชั้นละมันความหมายก็คือว่าจะบอกเด็กว่าโอเคก็คือปกติเราก็สอนเราก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ท่อนำสเปิร์มเนี่ยมันใกล้ทางออกกล้ามเนื้อเรียบมันก็จะหนาตัวขึ้นนี่คือความต่างแล้วดูการเคลื่อนที่ของสเปิร์มจากออกจากท่อนี้ออกจากท่อนี้ออกจากท่อนี้ได้ด้วยอย่างไรนะคะนี่คือหลักคิดวางแบบนี้เสร็จเราก็สร้างทีละสเตชันสเตชันแรกก็เป็นเซมินิฟลัสซิวูแบบนี้ก่อนการศึกษาดูรูปเพราะงั้นเธอดูเสร็จดูตรงที่เครื่องของโน้ตบุ๊กที่วางไว้อะค่ะแล้วสแกน QR code เนี่ยมันก็จะเข้าไปเป็นคำถามแต่คำถามเหล่านี้จะอยู่ที่ Google Form ที่เราสร้างไว้พอนักศึกษายิง QR code มันจะเข้าคำถามพวกนี้นะคะก็คือนักศึกษาก็จะทำไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเขาทำเนี่ยแต่ละอันเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยถ้าตอบผิดมันจะเด้งกลับไปหาตัวความรู้ก็คือฟีดแบ็กก็แล้วแต่ว่าฟีดแบ็กของอาจารย์จะเป็นอะไรฟีดแบ็กอันนี้เราเลือกที่จะเป็นภาพแบบนี้ค่ะนักศึกษาเขาก็มาอ่านเพิ่มเติมว่าโอเคท่อเป็นแบบนี้นะประกอบด้วยเซลล์แบบนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็อ่านทั้งนั้นถ้าเขาทำผิดก็จะกลับไปทำใหม่ทำจนกว่าจะถูกเขาถึงจะข้ามข้อนี้ไปได้นะคะก็เป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นพอขึ้นอีกสถานีนึงเป็น EP D Day Miss ก็หน้าตาก็จะวางไว้ที่โน้ตบุ๊กก็จะเป็นรูปอยู่แบบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นคำถามแบบนี้คือพอเขายิง QR code ปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ Google Form ซึ่งจะมีตัวคำถามเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะตอบไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ถ้าเขาตอบผิดมันก็จะเป็นฟีดแบ็กอันนี้เราเรียกฟีดแบ็กก็คือตัวความรู้ที่เป็นใบเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้เขาเห็นที่เป็นลิงก์ให้เขาเรียนนะคะเขาก็จะเรียนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เป็นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ทำจนหมดนะคะอาจารย์3ได้ประมาณนี้ค่ะ3สเตชันต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในของดูเลอร์นี่นะคะซึ่งทางภาพเกิดการแต่งนี้คือคาดว่าก็จะมีอยู่หลายวิชาที่ใช้รูปแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีการสังเคราะห์ออกมาเพื่อรวบรวมมาเผยแพร่ในตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงทางสำนักวิทยาการนะคะจะมีการทำวิจัยโดยการจะขอติดตามจากท่านอาจารย์ซึ่งตอนนี้มีส่งไปแล้วบางส่วนนะคะจะเป็นแบบสอบถามที่ให้ท่านอาจารย์ตอบกลับมาว่ามีท่านอาจารย์ท่านใดที่ทำรูปแบบการเรียนการสอนในแบบ U Learning หรือว่า E Learning โดยใช้เครื่องมืออะไรนะคะเดี๋ยวทางสำนักวิทยาศาสตร์จะขอลงไปร่วมติดตามการสอนเพื่อทำการสังเคราะห์ออกมาเป็นตัวอย่างการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางสำนักวิทยาศาสตร์ขอเชิญปรบมือเพื่อขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะสำหรับในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นท่านอาจารย์จารุธีจากคณะศึกษาศาสตร์นะคะจะมาพาลงมือปฏิบัติแล้วก็ฝึกทำแล้วก็ท่านอาจารย์จะนำตัวอย่างการสอนของท่านอาจารย์ในรูปแบบของเองเลยนี่นะคะมานำเสนอว่าท่านอาจารย์ใช้รูปแบบนี้อย่างไรนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือซึ่งท่านอาจารย์ใช้เป็น Google Classroom นะคะที่จะมานำเสนอแล้วก็พาไปปฏิบัติในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะต่อในเรื่องของการทำข้อสอบด้วย Google Form นะคะซึ่งจะพาเฉลยข้อสอบแล้วก็มีลิงก์ให้นักศึกษาดูคะแนนได้ในทันทีนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวยังไงจะขอเชิญท่านอาจารย์ท่านอยู่ร่วมต่อกับทางสำนักวิทยา